ล้วนะมันเหมือนอะไรที่มาเย็บกันอยู่เป็นท่อนๆเนี่ยครับเฮ้ยนั่นมีอะไรอ่ะมีตัวอะไรนะครับอันนี้เป็นสัตว์อะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนี่คุณเลสครับผมรู้ว่าคุณรู้เรื่องยุคนี้มากกว่าหลายๆคนคุณช่วยมาอธิบายเรื่องสัตว์ตัวนี้นะครับไอ้ตัวนั้นนะครับไอ้ไม่ใช่สัตว์ผมรู้สึกว่ามันเหมือนหุ่นยนต์มากกว่าอย่างครับไอ้ตัวนี้โอ้ไอ้ตัวเล็กๆนั่นน่ะเหรออืมครับพวกมันเป็นสัตว์ล่าอาหารน่ะมันจะคอยล่าแมลงและหรือพวกสัตว์ตัวเล็กๆมาเป็นอาหารนะครับมันเหมือนหุ่นยนต์มากกว่าสัตว์มันเป็นหุ่นยนต์น่ะมันเป็นหุ่นยนต์ล่าสัตว์ไงล่ะแต่ที่พวกนี้ล่ามาได้น่ะส่วนใหญ่จะเป็นแค่พวกกิ้งก่าที่ติดเชื้อน่ะผมรู้สึกว่าผมเจอยาด้วยสัตว์ตัวพวกนี้มันมียาด้วยนะผมได้กิ้งก่าตัวนึงแหละกิ้งก่ากับใบพัดใบพัดที่เป็นอะไรของมันไงต้นไม้เนี่ยครับมันเป็นต้นไม้อะไรครับผมไม่รู้นะแต่ว่าผมพูดอาจจะผิดก็ได้แต่ผมพูดเฮ้ยคุณสามารถขุดได้รวดเร็วอย่างนี้คุณแต่ไม่ใช่คนแน่ๆนะคุณไม่ใช่คนแน่ๆแต่ไปใส่บอกสินะที่ผมจำได้มาผมก็เป็นคนนี่แหละแต่ว่าไม่รู้ใครลักพาตัวไปแล้วก็ผมจำไม่ได้นะครับถ้างั้นข่าวลือที่เพื่อนผมพูดถึงก็เป็นจริงสินะเพราะว่ากันว่ากองกำลังป้องกันตัวเองของโลกนี้ได้นำคนที่ไว้ใจและมั่นใจว่าเขาจะปกป้องโลกนี้ได้เอาไปเดินแปลงเป็นไซบอร์กกูเป็นอย่างนั้นสินะก็ผมไม่แน่ใจแบบแต่ที่คุณพูดมาผมก็น่าจะประมาณนั้นแหละครับใบไม้นี่มันไม่ใช่ใบไม้แล้วนี่มันเหมือนกับโฟมหรืออะไรทำนองนี้ต้นไม้พวกนี้น่ะเหรอเป็นต้นไม้ที่ทำจากโฟมน่ะเป็นต้นไม้เฮ้ยไม่น่าเชื่อโฟมพวกนี้โฟมพวกนี้จะสังเคราะห์กันออกมาเป็นนี่หาดูยากมากเลยนะหากินยากมากเลยด้วยเฮ้ยพวกนายผมเจอเลยด้วยแหละฮะผมเจอเลยด้วยแหละเจออะไรครับแบตเตอรี่ 3K แบตเตอรี่3ผมก็เจอมาด้วยครับแล้วตัวแลนกิ้งก่าเนี่ยมันจะมาใช้ทำอะไรได้บ้างนะแล้วมาเอาไปย่างกันเป็นอาหารได้นะผมก็เคยกินมันบ่อยๆนี่มันเย็นแล้ววันนี้มันเย็นแล้วนะนายรีบเข้าบ้านกันดีกว่าตอนกลางคืนน่ะมันมีอะไรยังไม่รู้เลยเดี๋ยวก่อนนะครับผมรู้สึกว่าผมยังเคยจำการประดิษฐ์หลายอย่างด้วยสิ่งใดนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองไปสำรวจฝั่งนู้นดูนะครับถึงน้ำนี้ลงไม่ได้แต่เรายังมีครับโบสถ์เรือไม้นะครับเดี๋ยวผมมาแล้วคุณจำเป็นต้องใช้เรือครับครับผมว่าน้ำนี้ลงไปนานๆไม่ดีแน่เฮ้ยนั่นอะไรเนี่ยนั่นวงนั่นอะไรเนี่ยไอ้นี่ทุกคนมาดูหน่อยครับนั่นอะไรอ่ะไอ้ก้อนกลมๆอ่ะมันเฮ้ยนั่นมันเกิดอะไรขึ้นกับดวงจันทร์น่ะเศษซากความฝันของมนุษย์น่ะมันเคยเป็นที่มนุษย์ขอโทษนะที่เป็นที่มนุษย์ที่มีตังค์และหินแก่ตัวอยากจะไปอยู่น่ะแต่เมื่อพวกเขาไปอยู่แล้วดวงจันทร์นั่นก็แทบไม่ต่างเลยจากโลกนี้เลยนี่แหละครับสังคมความหินแก่ตัวของมนุษย์น่ะเฮ้ยท่านระวังเฮ้ยตัวอะไรอ่ะนี่แหละพูดติดเชื้ออันตรายพูดยังไงพวกมันก็ไม่ฟังหรอกใช้กำลังกับพวกมันอย่างเดียวทำไมนายระวังมันเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าพวกนี้คุณจะเป็นฝูงโจรสินะพ่อออกมาจากรังโจรน่ะฝูงโจรที่ติดเชื้อไงล่ะเฮ้ยพวกโจรใกล้จะกลับระวังครับด้านหลังครับพวกโจรกันจะกลับทำนาแล้วนะนี่เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนว่าผมลืมอะไรอย่างบางอย่างไว้ที่รังโจรนะเฮ้ยนั่นมันหุ่นยนต์อะไรเนี่ยนั่นอะไรวะนั่นเนี่ยทำไมหน้าตามันเป็นมุ้งระวังหุ่นยนต์ล่ามนุษย์น่ะมันไว้เก็บผู้รอดชีวิตหรือเปล่านี่มันเออร์เลอร์เลยครับหุ่นยนต์ตัวนี้เฮ้ยยุคนี้มันไฮเทคขนาดนี้แล้วเหรอหุ่นยนต์น่ะใช้มันสมองในการควบคุมแล้วครับก็อย่างที่เห็นนั่นแหละสรุปเฮ้ยระวังครับด้านหลัง
คุณโจรมันกลับแล้วคุณโจรมันกลับกันมาแล้วคุณโจรเทียบเลยผมว่ารีบกลับกันก่อนนะครับกลางคืนเนี่ยไม่มันไม่ดีแน่โจรมาโจรเยอะเหลือเกินระวังยิงเดี๋ยวเฮ้ยระวังตรงนั้นครับมีโจรยิงเลยครับรีบหนีกันเถอะรีบหนีกันเถอะพวกเราโจรเนี่ยมันไม่ดีก็ว่างั้นแหละนี่นายช่วยอะไรเนี่ยผมใส่บล็อกถอยกลับมาเฮ้ยแต่ผมเหมือนลืมอะไรไปอย่างนึงครับออกไปนะงั้นผมกลับก่อนแล้วกันนะครับผมว่าผมทุกคนกลับกันเถอะออกไปถอยถอยถอยทุกคนถอยครับผมถอยมาแล้วเหมือนผมถึงตัวอะไรแต่สนใจออกไปไปแล้วครับทุกคนตามมานะบอกแล้วไงว่าพวกนี้มันพูดกันไม่ฟังหรอกต้องใช้กำลังอย่างเดียวพวกเราถอยก่อนเร็วถ้าเราอยู่ที่นี่นานๆเราอาจตายได้ไม่ว่าจะเป็นเพราะแสงพิษหรือพวกสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเอาทุกคนรีบตามมาเร็วเฮ้ยคุณไซบอกครับกลับมาเร็วครับนี่นายคิดว่านายเป็นอมตะหรือไงน่ะเป็นคนเยินก็จริงแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะเฟ้ยแต่ทำไมผมได้แบตเตอรี่มาเพียบเลยเอาทุกคนเดี๋ยวไปผมไปก่อนนะเอาทุกคนตามมาไปเลยเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวผมคุ้มกันทางให้ผมจะสิบบ้าเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่แต่ผมลืมอย่างไปอย่างนึงเลยครับผมยังจำชื่อคุณไม่ได้เลยครับคุณคนนี้ครับคุณชื่อว่าอะไรครับผมด็อกเตอร์ภูมิเหมือนนะที่ถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะครับรู้นายคือด็อกเตอร์ภูมิที่เป็นผู้คิดคนวัคซีนแก่ไปใจคนวัคซีนแก่โรคนี้น่ะโอ้ไม่น่าเชื่อจริงๆคุณตัวจริงจริงที่รู้จักครับครับครับทำไมในโกดังนี้มันเฮ้ยนี่ไงนี่เป็นอะไรที่คุณคิดหรือเปล่าครับไอ้นี่ครับครับเป็นพวกเมล็ดยานะขนาดประมาณถั่วขนาดประมาณถั่วเอาไว้แก้ติดกับติดเชื้อโรคนะฮะงั้นเดี๋ยวผมขอไปสักจำนวนเดี๋ยวจริงสินะครับผมในตอนที่ผมไปสู้ต้นนั้นมาผมเจอไอ้ของพวกนี้เลยไหนครับเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยวิกระเป๋าหน้าเลยนายได้ที่กลายเป็นฆ่าโจรขนาดนี้เลยนะก็ประมาณนั้นนะประมาณว่าผมขอยาจำนวนหนึ่งก็แล้วกันครับได้ครับเป็นนี้พวกเรานอนกันก่อนดีไหมครับผมก็หวังนั้นแหละเชิญได้เลยครับเห็นไหมครับห้องนี้ครับห้องนี้นี่มันอะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่าดูดข้อมูลมาใส่ไว้ในนี้คุณเลสครับมานอนกันได้นะครับทุกคนนอนก่อนนะครับเราต้องการถึงแล้วจะเป็นในโลกนี้ต้องการความมืดมนแล้ว